ข่าวเปลงจ๋าอยากแกงน้องเป็นภาพยนตร์กึ่งเรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตของวงไอดอลสาวทั้ง25คนกับเส้นทางการก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลของพวกเธอโดยการแกล้งกันนั้นถูกไล่ระดับตั้งแต่การอํมกันแบบเล็กๆไปจนถึงการแกล้งแบบชุดใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องซึ่งการแกล้งก็ได้มอบบทเรียนที่สำคัญให้กับเหล่า CGM48 ไปด้วยตลอดทางแต่ก็ต้องแลกมากับความบันเทิงที่หายไปอย่างน่าใจหายใครที่เป็นแฟนของวงไอดอลอย่าง CGM48 คุณจะรักภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับ ว e ล c ัม e t ทูฟิเมนท์พอดแคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนต์รีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือห้าวเป้งจา๋าอย่าแกงน้องกลุ่มไอดอลหน้าใหม่อย่าง CGM48 ได้เข้าแคมป์เทรนนิ่งโดยเหล่าซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอย่างนเน็ก พิธีกรระดับแถวหน้าของวงการแจ็คแฟนฉันนักแสดงตลกมากความสามารถกันกันตาถาวรพิธีกรระดับท็อปของประเทศและยังโอมนักร้องฮิปฮอปขวัญใจวัยรุ่นโดยที่ทุกคนไม่รู้เลยครับว่าพวกเขากําลังตกเป็นเหยื่อของมหากรรมการแกล้งครั้งยิ่งใหญ่และนํามาซึ่งเหตุการณ์สุดวายป่วงจนคาดเดาไม่ได้ ลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับขบวนการแกล้งคนผ่านภาพยนตร์อย่างทีมห้าวเป้งที่คราวนี้ลงทุนกระหน่ำโปรโมทเลยครับว่าภาพ,พยนตร์เรื่องห้าวเป้งจ๋ายอยากแกงน้องเป็นการตามแกล้งวงไอดอลสาวน้องใหม่อย่าง CGM 4 8ที่ยาวนานกว่า1ปี3เดือนรวมแล้วมีฟุตเทจที่บันทึกมาทั้งหมด4,400ชั่วโมงครับหลังจากได้รับชมจบนะครับผมก็เข้าใจทันทีครับว่าทำไมการถ่ายทำภาพยนตร์แกล้งคนสักเรื่องหนึ่งถึงกินเวลานานขนาดนั้น พราะว่าภาพยนตร์เรื่องฮาวเป้งจ๋าอยากแกงน้องนะครับไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่เน้นการแกล้งการเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาครับแต่เลือกจะวางตัวเป็นภาพยนตร์กึ่งเรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตของวงไอดอลสาวทั้ง25คนกับเส้นทางการก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลของพวกเธอครับโดยผู้ชมจะได้เห็นกันตั้งแต่วันแรกที่พวกเธอมาคัดตัวเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพาผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการซ้อมทั้งร้องทั้งเต้น รวมไปถึงมีการสัมภาษณ์ไอดอลแต่ละคนเพื่อให้พกเธอได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านแง่มุมต่างๆอีกด้วยโดยระหว่างการดำเนินเรื่องก็จะมีการระบุไทม์ไลน์ให้ผู้ชมได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งเวลาในเรื่องก็จะเป็นการนับถอยหลังสู่การแสดงสดครั้งแรกของวง C G M 4 8ตั้งแต่3เดือนก่อนการแสดง1เดือนก่อนการแสดงจนถึงวันแสดงสดและก็หลังจากการแสดงสดครั้งแรกอีกด้วยนะครับในแต่ละช่วงเวลานั้นก็จะนําเสนอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวงครับเช่น การซ้อมอันหนักหน่วงจนบางคนรับไม่ไหวการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกความเครียดและความกดดันของเหล่าไอดอลรวมไปถึงรอยยิ้มเสียงโหเราะและก็คราบน้ำตาที่ไหลออกมาระหว่างการเดินทางที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของพวกเธอครับดังนั้นนะครับหากตัดก,การแกล้งกันของภาพยนตร์ออกไปฮาวเปงจ๋ายอย่าแกงน้องก็จะกลายเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวงไอดอลสาวอย่าง CGM48 ทันทีครับ เมื่อเส้นเรื่องหลักของภาพยนตร์คือการก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลของวง C.G.M.48 การแกล้งกันในภาพยนตร์นะครับจึงถูกวางรูปแบบให้เกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องหลักไปโดยปริยายครับระหว่างที่เหล่าไอดอลกำลังฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนะครับเมื่อใครสักคนมีปัญหาแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆก็จะถูกดึงตัวเข้ามาผู้ช่วยฝึกฝนน้องๆให้พัฒนาขึ้นนำมาซึ่งการแกล้งกันด้วยเหตุการณ์ต่างๆในภาพยนตร์ครับโดยการแกล้งกันนั้นถูกไล่ระดับนะครับตั้งแต่การอํากันแบบเล็กๆ ไปจนถึงการแกล้งแบบชุดใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องซึ่งการแกล้งแต่ละครั้งนั้นก็ได้มอบบทเรียนที่สําคัญให้กับเหล่า C.G.M. 4 8ไปด้วยตลอดทางครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองและการกล้าแสดงออกผ่านการแกล้งแจ็คแฟนฉันการเผชิญหน้ากับความกลัวผ่านการแกล้งนาเนกการฝึกไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการแกล้งกันการตาถาวรและการแกล้งที่หนักที่สุดในช่วงท้ายเรื่องก็นํามาซึ่งบทเรียนที่สําคัญที่สุด ว่าโดยการเผชิญหน้ากับความสูญเสียและการก้าวข้ามกำแพงภายในจิตใจของตัวเราเองผ่านการแกล้งแรปเปอร์ชื่อดังอย่างอย่างโอมซึ่งทุกการแกล้งที่เกิดขึ้นในเรื่องมีใจความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเพลงหลักของวงอย่างเพลงไปต่อโดยตรงครับการแกล้งโดยมีสาระของห้าวเป้งจ๋ายอย่าแกงน้องนำมาซึ่งเส้นเรื่องที่น่าสนใจของภาพยนตร์ครับแต่ก็ต้องแลกมากับความบันเทิงที่หายไปอย่างน่าใจหายการแกล้งกันในห้าวเป้งจ๋ายอย่าแกงน้อง ไม่ได้เกิดขึ้นกับวง C G M 4 8โดยตรงเท่าไหร่นะครับแต่มักจะไปตกอยู่กับแขกรับเชิญแทนและเมื่อการแกล้งกันนั้นไม่ได้แรงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทําให้เหล่าแขกรับเชิญที่ถูกแกล้งสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากเย็นนักทําให้พวกเขาไม่ได้เกิดอาการช็อกหรือว่าตกใจกับการโดนแกล้งมากพอเสียงโหวเราะท,ที่ควรจะเกิดขึ้นก็ลดน้อยถอยลงไปเช่นเดียวกันครับการแกล้งเพียงครั้งเดียวของภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกชื่นชอบก็คือการแกล้งครั้งใหญ่ในช่วงถ่ายเรื่องครับ ซึ่งสามารถทำออกมาได้สมจริงพอสมควรนะครับโดยมันไม่ได้เป็นการแกล้งเพื่อเสียงหัวเราะแต่เป็นการแกล้งที่สร้างบทเรียนครั้งสําคัญในชีวิตให้กับวง c g m 4 8มากกว่าครับโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องห้าเป้งจ๋ายอยากแกงน้องไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ขายการแกล้งกันเป็นหลักครับแต่เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเส้นทางการก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลของวง c g m 4 8ที่ต้องผ่านทั้งอุปสรรคการแข่งขันมิตรภาพและก็คราบน้ําตา โดยมีการแกล้งกันเป็นส่วนประกอบเท่านั้นครับดังนั้นหากใครต้องการเสียงหัวเราะจากการแกล้งกันอย่างออาเป็นออาตายคงจะต้องผิดหวังนะครับแต่หากใครที่เป็นแฟนของวงไอดอลอย่าง CGM48 คุณจะรักภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับ ประเด็นตกผลึกสารภาพยนตร์เรื่องห้าวเป้งจ๋ายอยาแกงน้องเป็นการหยิบเอาประโยคหนึ่งจากปากของเปิ้ลนาคอนที่ได้กล่าวเอาไว้กับน้องๆ CGM48 อมมาพูดถึงกันครับและประเด็นที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือหากอุปสรรคระหว่างทางมันเล็กความสําเร็จที่เส้นชัยก็จะไม่ยิ่งใหญ่นับเป็นประโยชน์ที่แทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะครับสำหรับประเด็นตกผลึกในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวภาพยนตร์เลือกจะนําเสนอเรื่องราวของวง CGM48 ตั้งแต่วันแรกที่พวกเธอเก้าเข้าสู่วงการครับพวกเธอทั้ง25คนต้องทำตามกฎของวงอย่างเคร่งครัดต้องบริหารจาัดก,การเวลาที่มีอย่างจำกัดบางคนต้องยอมขาดเรียนเพื่อเดินตามความฝันบางคนต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเนื่องจากตัวเธอนั้นไม่มีพื้นฐานนะครับบางคนต้องทนเห็นเพื่อนร่วมวงเดินแซงเธอไปเรื่อยๆครับและต้องตกเป็นตัวเลือกสุดท้ายของวงอยู่ตลอดก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ตัวภาพยนตร์ยังถ่ายทอดให้เห็นด้วยนะครับว่า ไอดอลแต่ละคนนั้นมีวิธีรับมือกับความกดดันตรงหน้าได้แตกต่างกันครับบางคนเลือกจะพยายามมากขึ้นบางคนเลือกจะอยู่ข้างๆเพื่อนของเธอเสมอส่วนบางคนนั้นเหนื่อยจนล้มลงและก็อยากจะยอมแพ้ครับแต่อุปสรรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเธอทุกคนต้องเผชิญในการก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลครับและอย่างที่เปิลน,นาคอนบอกเอาไว้แล้วครับว่ายิ่งอุปสรรคตรงหน้าใหญ่เท่าไหร่ความสำเร็จหลังจากผ่านมันไปได้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นนอกจากการแข่งขันภายในวงแล้วนะครับ เหล่า CGM48 ยังได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญผ่านแขกรับเชิญที่มาถูกแกล้งในภาพยนตร์อีกด้วยโดยนาเน็กได้มอบคําสอนหนึ่งให้กับเหล่าไอดอลได้อย่างน่าสนใจครับว่าการแข่งขันที่ยากที่สุดก็คือการแข่งขันกับตัวเองครับและหากเราได้ทําทุกอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถตามมาตรฐานของวงในสังกัด48แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียใจครับนั่นก็เพราะว่าเราได้ชนะขีดจํากัดของตัวเราเองไปแล้วเรียบร้อย อีกหนึ่งบทเรียนที่แขกรับเชิญได้มอบให้กับไอดอลได้อย่างน่าสนใจก็คือความเป็นมืออาชีพในมุมมองของกันกันตาถาวรครับโดยสิ่งที่เขาทําในภาพยนตร์ได้บอกกับไอดอลทุกคนครับว่าเราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในงานที่ทําอยู่เสมอแม้ว่าคนรอบตัวในการทํางานของเราจะไม่มีใครเป็นมืออาชีพเลยก็ตามโดยทัศนคตินี้เองนะครับทำให้ทุกการทํางานของเขาผ่านไปได้ด้วยดีและทําให้เขาสามารถยืนระยะในฐานะพิธีกรมาได้จนถึงทุกวันนี้ ผมขอปิดท้ายด้วยคําพูดของเปิ้ลนาคอนอีกสักประโยคนะครับโดยประโยคนี้เจ้าตัวได้พูดเอาไว้ในงานรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับว่าตอนเริ่มต้นการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้วง CGM48 ทุกคนเปรียบเสมือนดักแด้ครับดักแด้ที่รอวันกลายเป็นผีเสือ้อที่จะต้องทนกับสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายและก็ผ่านมันไปให้ได้และการได้เห็นวง CGM48 ในภาพยนตร์เรื่อง้าวเป้งจา๋าอยากแกงน้องก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าวง CGM48 คือดักแด้ที่แข็งแกร่งมากพอสามารถผ่านอุปสรรคอันยากลำบากมาได้และได้กลายเป็นผีเสื้ออย่างสง่างามครับ <S <S ในส่วนของคะแนนด้านต่างๆของภาพยนตร์เรื่องห้าเป้งจ๋ายอยากแกงน้องนะครับบทภาพยนตร์ผมขอให้วิที่หคะแนนครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวหนังไม่ได้เป็นหนังที่มาเน้นการแกล้งเรียกเสียงฮาม,มอนอย่างเคยนะครับแต่กลับมีเส้นเรื่องและก็ประเด็นที่ต้องการนําเสนออยู่ครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับคือแกงของเรื่องเนี่ยจริงๆมันดีอยู่แล้วนะครับแต่พอใส่การแกล้งกันแบบไม่ถึงใจอย่างที่คิดเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นส่วนเกินของหนังไปซะอย่างนั้นเลยครับงานสร้างของตัวหนังผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับงานโปรดักชั่นของหนังเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือการแกล้งกันครับซึ่งถูกถ่ายทําแบบแอบถ่ายนะครับ ส่วนที่2ก็คือการถ่ายทําแบบเรียลลิตี้ครับที่คล้ายกับการดูสารคดีของวง C G M 48นอกจากนี้ยังมีการถ่ายเสริมในส่วนของตัวละครหลักอย่างเปิ้ลน,นาคอนเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งพอนําเอาทั้ง3ส่วนมาตัดต่อรวมกันเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหนียนเท่าไหร่ครับนอกจากนี้ดนตรีประกอบของหนังยังมีปัญหานะครับมีการใช้ดนตรีประกอบนําสถานการณ์เนี่ยมากเกินไปครับโดยรวมแล้วแม้งานด้านภาพในแต่ละส่วนจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ แต่ปัญหาใหญ่ก็คือมันตัดต่อกันไม่เข้ากันเท่าไหร่ครับในส่วนของนักแสดงผมขอให้ไวที่7คะแนนครับเมื่อหนังมาในแนวสารคดีแบบนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดของหนังก็คือการได้ดูเรื่องราวของน้อง C G M 4 8แหละครับที่ผมให้คะแนนมากถึง7คะแนนก็เพราะว่าน้องๆแต่ละคนนั้นแทบจะไม่ได้แสดงเลยครับถ้าไม่นับการขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องคือตัวตนของ C G M 4 8จริงๆครับและผมก็เชื่อนะครับว่า การได้เฝ้ามองการเติบโตของวง CGM 4 8น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้หนังไม่โดนด่าม,มากจนเกินไปครับข้อคิดที่ได้ขอให้ไว้ที่คะแนนครับไอเดียในการนำเสนอนั้นดีนะครับกับการแกล้งการอํากันเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้และก็เติบโตแต่ในขณะเดียวกันตัวประเด็นเองมันไม่ได้ถูกเล่าออกมาจากตัวหนังโดยตรงครับแต่มันเป็นการบอกเล่าประเด็นเหล่านั้นผ่านแขกรับเชิญที่ถูกเชิญมากแกล้งมากกว่านะครับนอกจากนี้ ตัวหนังยังใช้วิธีที่เฉยมากๆครับอย่างการให้ตัวละครหลักมายืนพูดประเด็นออกมาตรงๆในช่วงถ่ายเรื่องอันนี้ผมว่าไม่เวิร์กจริงๆครับความสนุกขอให้วิธี4คะแนนครับบอกตรงๆนะครับว่าผมคาดหวังว่าจะได้เห็นการแกล้งกันอย่างถึงพลิกถึงขิงมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยถือเป็นตัวท็อปของเมืองไทยในด้านต่างๆผมจึงอยากเห็นครับว่าเมื่อพวกเขาโดนแกล้งเนี่ยสีหน้าท่าทางของพวกเขาจะเป็นยังไง แต่ตัวหนังก็มีเรื่องแบบนี้ให้เห็นน้อยมากจริงๆครับแม้จะเซอร์ไพรส์กับวิธีการเล่าเรื่องแบบสารคดีของวง CGM 4 8แต่ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าผมผิดหวังมากๆนะครับที่การแกล้งกันในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่พีคอย่างที่ควรจะเป็นครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ห้าเป้งจ๋ายอยากแกงน้องได้คะแนนจากฟีเมนไปอยู่ที่5.2คะแนนครับ และนี่ก็คือฟีเมนท์รีวิวสารภาพยนตร์เรื่องห้าวเป้งจ๋ายอยากแกงน้องนะครับหากใครเป็นแฟนของวง CGM48 เนี่ยตีตัวรับชมได้เลยครับรับรองว่าได้เห็นแง่มุมต่างๆที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นแน่นอนนะครับต้องขอฝากวีเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean, Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ และนอกจากช่องทางการติดตามทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ฟิมไม่มีกลุ่มแล้วนะครับเป็น Open c h a t ทาง Line สามารถกดค้นหาที่ฟังก์ชัน Open Chat โดยพิมพ์คำว่าฟิมเมนและกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับกดเข้ามากันเยอะๆมาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับและใน E ีีหน้าฟิมเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิมเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิมเมนพอดแคส